ด่วนตูนบอดี้สแลมรักษาตัวด่วนแขนซ้ายชาบางนิ้วบังคับไม่ได้หมอแถลงเย็นนี้ด่วนตูนบอดี้สแลมเข้ารักษาตัวด่วนแขนซ้ายชาบางนิ้วบังคับไม่ได้จากอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทหมอเตรียมแถลงเย็นนี้เมื่อวันที่14ธันวาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่านักร้องหนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยหรือพี่ตูนบอดี้สแลมต้องเข้ารับการรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาจากอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วเบื้องต้นคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเตรียมแถลงข่าวด่วนเวลา16นาฬิกาที่ห้องประชุมมรูสุวรรณชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า